เมียหัวจะปวดผัวไม่อยากหางานทำนอนเล่นไปวันๆรักมีผัวเหมือนมีลูกชาวเน็ตเชียร์ให้หาผัวใหม่วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องเล่าชวนปวดหัวค่ะเมื่อภรรยาวัย34ปีคนหนึ่งจากมณฑลหูเป่ยได้ออกมาโพสต์ระบายปัญหาครอบครัวนะคะเธอบอกว่าสามีวัย36ปีของเธอนั้นไม่มีทีท่าว่าจะหางานทำเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเธอเล่าว่าเธอแต่งงานกับสามีและมีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันค่ะเธอทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศเงินเดือน 10,000 หยวนหรือราว 50,000 บาทนะคะส่วนสามีนั้นว่างงานมานาน2ปีแล้วแม้ว่าเธอจะไม่คาดหวังเงินเดือนที่สูงและพยายามช่วยหางานมากเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าสามีของเธอนั้นจะไม่กระตือรือร้นใดๆเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เธอทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะในอดีตเธอเคยถูกคนอิจฉาเพราะได้สามีที่ร่ำรวยแต่โชคชะตาต้องพลิกผันเมื่อเขาตกงานอย่างกระทันหันค่ะซึ่งในตอนนั้นเธอยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบมากนักนะคะเพราะลูกของเธอยังเล็กค่ะเธอไม่คาดคิดเลยว่าการตกงานครั้งนี้จะทำให้สามีว่างงานมาตลอด2ปีเขาเคยชินกับการนอนอยู่บ้านไม่ต้องทำงานแม้แต่ส่งใบสมัครหรือการออกไปสัมภาษณ์ตามบริษัทต่างๆเขาก็ยังขี้เกียจเลยค่ะปัจจุบันเธอครานที่จะบอกเขาแล้วนะคะและได้แต่อดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นค่ะพร้อมเธอยังได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหรือเธอควรเดินทางไปหาแม่สื่อชื่อดังให้ช่วยหาสามีใหม่ให้ดีสำหรับเรื่องนี้นะคะมีชาวเน็ตเข้ามามองว่าถึงแม้ภรรยาจะยังมีอารมณ์ขันแต่พฤติกรรมของสามีของเธอนั้นยากเกินที่จะรับไหวจริงๆหลายคนเชียร์ให้เธอแต่งงานใหม่บางคนถึงกับแซวแรงนะคะว่านึกว่าเธอเลี้ยงลูกชายไม่ใช่สามีซะอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ